ไปนะครับเราจะมาคุยกับพี่สาวที่จะนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการที่เราจะปกป้องระบอบนะครับความยุติธรรมได้อย่างไรขอเชิญพบกับพี่แพทคุณสุภมาเสนาเวชครับขอเสียงปรบมือครับขอเสียงปรบมือนะครับครับตอนนี้พี่กำลังเดินมาอยู่นะครับขอบคุณมากครับเจริญธรรมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีก้าสวัสดีครับพี่น้องเมื่อสักครู่นั่งอยู่ฟังผู้ปราศัยท่านที่แล้วพูดดิฉันเคยบอกในเวทีนี้แล้วว่าวัยไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นพยัคฆ์อาจารย์สมบูรณ์เมื่อสักครู่อายุ82เสือย่อมเป็นเสือสิงย่อมเป็นสิงขิงแก่ย่อมเพชรอาจารย์พูดเป็นไงบ้างคะสุดยอดเนื้อหาแน่นแรงเหลือเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะวัยไม่ใช่ปัญหาสำคัญที่ใจเมื่อกี้นี้ฟังการเสวนาวันนี้มาเก็บเนื้อหาฟังการเสวนาพี่น้องก็บ่นว่านอนก็มียุงกัดบ้างอาจจะกายลำบากบ้างแต่ใจสบายเพราะว่าใจของเราทำความดีวันก่อนดิฉันเพิ่งอ่านบทกวีไปว่าเราตบยุงเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่พวกมันตบอกใจกระเด็นกระดอนมันกุ้มใจทุกวันกังวลใจทุกวันวิตกจริตกำเริบเพราะมันกำลังสร้างเรื่องเท็จหลอกลวงผู้คนโกหกหน้าด้านเวทีเลิกเรานอนหลับและฝันดีแต่พวกมันฝันเห็นผีลุกขึ้นหอนใช่ไหมคะเคยอ่านไว้ในเวทีนี้ทุกคนคิดเหมือนกันหมดเราอาจจะลำบากบ้างแต่เรามีความสบายใจเพราะว่าเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรวันนี้ใส่กางเกงช้างกางเกงช้างเป็นอะไรคะมีคนบอกว่ากางเกงช้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงเสน่ห์ในทางที่นุ่มนวลในทางที่แทรกซึมอยู่อย่างละเมียดละไมของสังคมไทยคืออาหารการกินที่หลากหลายผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสสถาปัตยกรรมงดงามดอกไม้บานในช่วงฤดูร้อนของบ้านเรานั่นแหละคือซอฟต์พาวเวอร์การยิ้มแย้มของคนไทยพูดคุยเล่นหัวอาหารก็ราคาไม่แพงข้าวของก็ราคาไม่แพงนั่นแหละคือซอฟต์พาวเวอร์หมูกระทะกับกางเกงช้างไม่ใช่กางเกงช้างเป็นแค่แฟชั่นซื้อมาร้อยเดียวเองตัวนี้ชัดเจนนะคะคนที่มันไม่รู้ประสีประสาแล้วมันจะมานำพาชาติเราได้ยังไงคะซอฟต์พาวเวอร์บ้านแกเนี่ยพี่น้องคะเรามาร่วมพลังกันในวันนี้เรามาทำอะไรมาร่วมกันทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์อย่ากลัวเปรตอิทธิฤทธิ์อะไรนั่นมาพร้อมใจขับไล่สวดชยันโตคาถาไล่มันพินาศไปจงยืนหยัดเอาความจริงเข้าต่อสู้จงช่วยกันเอาความรู้มาขานไขมีช่องทางบ้านเมืองช่องทางใดอย่าถอดใจใจเราเป็นประธานจักไม่ยอมก้มหัวให้พวกชั่วอย่าหวั่นกลัวจงช่วยกันสืบสานร่วมรักษาพระราชปณิธานความฝันอันสูงสุดขานขับก้องไปนี่คือปณิธานที่หานมุ่งหมายพดุงยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจยังมั่นใจรักชาติองอาจครันเรามาทำสิ่งนี้เรามาที่นี่มาตากยุงมาดมฝุ่นเรามาทำสิ่งนี้หมายพดุงยุติธรรมอันสดใสเรามีจิตใจคุณธรรมเรามีจิตใจที่แน่วแน่เรามาแสดงพลัง
ไม่ยอมรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราไม่ยอมรับการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมสมคบคิดกันปล้นความถูกต้องไปจากชาติบ้านเมืองเรามาทำสิ่งนี้ที่สำคัญปล้นความถูกต้องล่มสลายกระบวนการยุติธรรมยังสร้างวาทกรรมว่าเขากำลังสร้างความปรองดองความปรองดองต้องชอบธรรมและต้องเป็นการปรองดองที่ยุติธรรมบ้างก็พยักพเยิดว่าอ้อเขาเอาแดงมาสู้กับส้มเคยได้ยินไหมคะส้มคือใครส้มก็คือพวกที่คิดยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่คุ้มครององค์พระประมุขของชาติและสิ่งที่ทำลงไปนั้นศาลรัฐธรรมนูญชี้แล้วว่าเป็นความผิดฐานล้มล้างการปกครองเขาคิดจะเอาแดงมาสู้กับส้มแต่คงจะลืมหรือไม่ก็ความจำเสื่อมว่ามันเคยมีแดงล้มเจ้าใช่ไหมครับพี่น้องเชื่อมันได้อย่างไรเชื่อมันได้อย่างไรธรรมชาติของน้ำย่อมไหลไปรวมกันสัญชาติเป็ดย่อมกินอาจมถามว่าเรื่องของส้มพวกล้มล้างสถาบันมันควรจะจัดการไปตั้งแต่รัฐบาลก่อนแล้วไม่ใช่หรือใช่หรือไม่ใช่แต่รัฐบาลก่อนมัวทำอะไรอยู่รัฐบาลก่อนเป็นรัฐบาลคนแก่คนแก่ไม่ได้แปลว่าสูงวัยแต่แปลว่าเงื้องะงุ่มง่ามไม่ทันเกมไม่ทันเหตุการณ์มองข้ามเยาวชนคนรุ่นใหม่อายุ10ขวบ8ปีผ่านไปอายุเท่าไหร่มีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นนิวโวเตอร์แต่รัฐบาลที่แล้วไม่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องในการไปชิงเอาตัวประกันกลับคืนมาจากฝ่ายโจรแต่วันนี้กลับมาบอกว่าจะขอแรงแดงมาสู้กับส้มทุเรศสิ้นดีคำถามที่ว่าจะเอาแดงมาสู้กับส้มสู้ยังไงสู้แบบตากใบกรือเซะหรืออย่างไรประเทศไทยวอดวายก็เพราะแนวคิดแบบนั้นกับคำว่าโจรกระจอกกับการฆ่าตัดตอนกับความโหดร้ายอมหิตจะมาสู้แบบนั้นหรือจริงๆแล้วมันควรสู้ตั้งแต่ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กให้กับเยาวชนให้ข้อมูลที่ถูกต้องมีกิจกรรมแต่ละเลยปล่อยให้พวกนั้นเข้าถึงเยาวชนชั้นประถมชั้นมัธยมจนมาบัดนี้ปัญหาไปไกลมากแล้วแล้วมาเขาเฮกันเรื่องยาวเรื่องคนตายแล้วมาวันนี้จะมาหวังให้ผีไปสู้กับปีศาจถามว่าแนวคิดที่บอกว่าจะเอาแดงมาสู้กับส้มดังนั้นก็อลุ้มอล่วยปรองดองกันไปมันใช่ไหมคะแล้วแทนที่นายทักษิณชินวัตรจะก้มหน้ารับโทษตามที่ทำความผิดไว้กับแผ่นดินนี้ชาตินี้เมืองนี้ตามที่ได้พระราชทานอภัยลดโทษมันทำหรือเปล่าตะแบงโอหังขัดพระบรมราชโองการดิฉันจะบอกว่าหลักสำคัญของการอภัยโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมผู้กระทำความผิดต้องสำนึกผิดแต่นี่คนชั่วไม่เคยสำนึกผิดไม่เคยมีความคิดสุจริตแม้แต่น้อยในหัวใจในหัวสมองพลังชั่วมันคงจะไปเผาผลาญภายในเรือนร่างกระมังเลยเส้นเอ็นเปื่อยซะงั้นผ่านนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยไม่มีผิด
ิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพูดทุกครั้งว่ามันไม่ใช่คนเพียงคนเดียวแต่สิ่งที่น่ากลัวในสังคมนี้ในประเทศนี้คือมันทำกันเป็นกระบวนการใช้อามิสสินจ้างใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเข้ามาหลอกล่อปั่นหัวให้คนคิดแต่ประโยชน์ตนในความจริงแล้วแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทไว้ว่าคนเราเนี่ยควรจะรักษาประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมและให้ถึงพร้อมเถิดนี่คือปัจฉิมโอวาทแต่ว่าทุกวันนี้ระบอบทักษิณที่ได้พยายามใช้อิทธิพลใช้อำนาจใช้พวกพ้องมาล่อหลอกคนด้วยความโลภโมโทสันเหล่านั้นล้วนเป็นกิเลสประเทศชาติที่มีแต่คนกิเลสหนาปัญญานิ่มอยู่ไม่ได้ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะที่มันน่ากลัวก็คือว่าข้าราชการชั่วๆที่เห็นแก่บำเหน็จเห็นแก่ตำแหน่งหน้าที่หรืออาจจะมีเศษเงินด้วยแต่ไม่เคยเห็นถึงคุณค่าของความเป็นชาติเรียนพูดหลายครั้งแล้วว่าอยากรวยเฉพาะตัวแล้วชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะสุขอยู่อย่างไรถ้าเราไม่มีประเทศชาติรองรับครั้งหนึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเคยพูดไว้ว่าคนที่ต้องล่องเรือมาเป็นเรฟูจีเข้ามาอาศัยในเมืองไทยนั้นน่าสงสารคนไทยเราแม้จะไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนไปเที่ยวแต่เราก็ไปอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะอะไรคะเพราะเรายังมีประเทศชาติรองรับเรายังมีแผ่นดินรองรับยังมีบ้านเกิดเมืองนอนรองรับแต่วันหนึ่งเราอยากจะให้ประเทศของเราเป็นอย่างประเทศเวียดนามในอดีตหรือคะประเทศล่มสลายเราต้องเร่ร่อนไปหาที่อยู่ใหม่หนีจากสภาพที่มันอับจนหนทางของประเทศไทยเราทำไม่ได้และนี่คือเหตุผลที่พวกเราทุกคนมาอยู่ที่นี่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเลวร้ายมากทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นความเลวร้ายเห็นตรงกันแต่จะกล้าก้าวออกมาหรือไม่ใจเราเป็นประธานบอกไปแล้วดังนั้นก็ต้องกลับมาปลุกความฮึกเหิมของตัวเองขึ้นมามองให้เห็นความจริงมองไปข้างหน้ามองไปให้สุดสายตาให้ถ่องแท้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวมีบางคนบอกมาว่าอย่าไปยุ่งเลยเรื่องทักษิณก็ปล่อยทักษิณไว้อย่างนั้นแหละตอนนี้มาสนใจเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนลำบากหรือเปล่าก็ถ้าปล่อยให้ระบอบทักษิณมันครอบงำประเทศครอบงำประเทศนี้มีเพียงกลุ่มคนบางคนกลุ่มผลประโยชน์มีไม่กี่กลุ่มไม่กี่ตระกูลที่เสวยอำนาจใช้ทรัพยากรของเราสมมุติว่าบนฟ้าเรามีคลื่นความถี่มีเครือข่ายโทรคมนาคมซึ่งโลกได้จัดสรรให้ประเทศไทยมีแร่ธาตุในแผ่นดินมีทรัพยากรน้ำมันมีสัมปทานมีสิ่งต่างๆมากมายห่วงเรื่องปากเรื่องท้องถ้ามันครอบงำมันเอาส่วนแบ่งของพวกเราเนี่ยแหละเก็บเข้ากระเป๋ามันหมดจะมียิ่งแย่กว่าทุกวันนี้หรือคะจะมาคิดอะไรแคบๆมองไปข้างหน้ามองไปให้ไกลถ้าเอาทรราชมารวมหัวกันปกครองปล้นประโยชน์ชาติปล้นประโยชน์ของคนในชาติจะอยู่ต่อไปกันอย่างไรวันนี้ทั้งอำนาจเก่าใครรับฟังไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ใครเป็นติ่งลุงคนไหนก็ช่วยไม่ได้กรุณาตัดอคติ4ของท่านออกไปฉันทาคติโมหาคติโทสาคติพยาคติตัดออกไปแล้วมองให้ถ่องแท้รัฐบาลเก่าสนใจแต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานสนใจเรื่องพัฒนาถนนหนทางรถไฟฟ้าแรงสูงถามว่าดีหรือไม่ก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ารัฐบาลเก่านั้นไม่ได้กล้าหาญพอที่จะจัดการกับเรื่องราวต่างๆให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแถมมาวันนี้คนบางคนในรัฐบาลยังสืบทอดความเป็นทายาทอสูรสืบเชื้อชั่วแล้วไปรวมหัวกับเขาอำนาจเก่ามันมารวมกับอำนาจใหม่สุมหัวกันวางแผนกันอย่างแยบยลพี่น้องคิดว่ากรณีที่อ้างว่าป่วยแล้วเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจนะคะไม่ใช่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่บอกว่าครบกำหนดพักโทษทั้งที่ไอ้กฎหมายอะไรพวกนี้เพิ่งจะแก้กฎระเบียบมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองมันวางแผนกันไปข้างหน้าใช่หรือไม่มันเตรียมการไว้รองรับใช่หรือไม่
อำนาจเก่าสุมหัวกับอำนาจใหม่ใช่หรือไม่มองให้เห็นความจริงแยกแยะดีชั่วส่วนดีก็ว่าดีส่วนไม่ดีก็ว่าไม่ดีบางคนบอกว่าแหมว่ารัฐบาลเก่าว่าลุงมันเลยไม่อยากมาฟังแล้วเปิดใจของท่านให้กว้างๆหน่อยมองโลกให้เห็นว่าเป็นโลกรู้จักทุกข์สุขโศกให้ท่องแท้นี่แหละคือความเป็นคนฉลาดและเป็นผู้มีปัญญาในฐานะคนที่มีศาสนาไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็ตามสิ่งที่มันรวมตัวกันนี้ไม่รู้จะนิยามว่าอะไรนึกได้อยู่คำเดียวคือซ่องโจรระดับประเทศที่นี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้คือประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ใช่การปกครองในระบอบทักษิณเราจะต้องช่วยกันรักษาไว้เราจะต้องช่วยกันปกป้องไว้ปกป้องสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมไม่ใช่ปกป้องกระเป๋าสตางค์ของตัวเองไม่ใช่ปกป้องเก้าอี้ของตัวเองแต่ปกป้องสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมนี่นะคะจริงๆแล้วก็มีหลายคนพูดไปแล้วบ้างมาดูความใช้คำว่าอะไรดีโป้ปดมดเท็จตอแหลตลบตะแลงของพวกมันซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีโกหกอะไรบ้างพอทักษิณชินวัตรออกจากโรงพยาบาลซึ่งแน่นอนว่าน่าจะผิดทุกกระบวนการเพราะอย่างที่ดิฉันเคยบอกไปแล้วว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันมาตรวจสอบประวัติแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือไม่ว่าเราจะรู้ว่าไอ้หน้าเนี้ยมันชื่อทักษิณชินวัตรแต่ตามระเบียบก็ต้องปฏิบัติเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันก็จะต้องทำในเวลาราชการคือ 8:30 ไม่ใช่ 6:00 นถ้า 6:00 นแล้วต้องสมซานไปให้บริการเขาเรียกว่าขี้ข้าคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนายพุทธิพงศ์ปุณกันเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ออกมากล่าวอย่างที่เวทีเสวนาได้พูดไปแล้วมาแถลงข่าวปกป้องว่านายทักษิณชินวัตรป่วยจริงคงต้องถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยเป็นลูกเป็นหลานเขาหรือไงแล้วเขาเป็นอะไรในพรรคเพื่อไทยอันนี้ถ้าจะพูดแบบชาวบ้านเขาเรียกว่าเผือกจริงๆป่วยจริงป่วยหนักติดโควิดมา3รอบปอดเป็นฝ้าหายใจไม่ 100% เอ็นเปื่อยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมก็แก่แล้วมันก็ต้องทรุดโทรมไปบ้างแล้วที่สำคัญยังถูกเผาผลาญด้วยเพลิงกิเลสในตัวเองมันย่อมสุดโทรมเร็วกว่าคนดีๆเป็นธรรมดาพอฟังแล้วก็เลยคือใครเนี่ยมีคนมาแก้ไขชื่ออ่ะไม่เป็นไรค่ะเลยงงเล็กน้อยคือสิ่งที่จะพูดต่อก็คือว่าเขาบอกว่าเขากายสังขารไม่ดีปอดเป็นฝ้าหายใจไม่เต็มร้อยแต่ก่อนมาเราทุกคนไม่ได้โง่เง่าอยู่ก้นบาดาลทุกคนมีโซเชียลมีเดียทุกคนเห็นข่าวโอ้โหเห็นชกกระสอบทรายแตะเหยงๆถ้าอย่างงั้นกระดูกมันไม่หลุดไปเป็นชิ้นๆเอ็นมันไม่ขาดสะบั้นไปก่อนหน้านั้นแล้วเหรอคะคนเส้นเอ็นเปื่อยโอ้โหเตะกระสอบทรายอย่างนั้นทำได้ยังไงเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดว่ายังไงไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างก็อ้างไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวแข็งแรงเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวเอ็นเปื่อยอะไรนะเดี๋ยวเดินอาดเดี๋ยวมีป่วยหนักขั้นวิกฤตเดี๋ยวก็หายในพริบตาพอถึงเวลาออกมาหายในพริบตาแล้วก็เอาอะไรมาใส่คอไว้หน่อยอันนั้นมันเกี่ยวกันไหมกับอาการที่บอกว่าปอดเป็นฝ้าเอ็นเปื่อยติดโควิด3รอบสภาพร่างกายทรุดโทรมอ่อนแอเอาเข้าจริงๆแล้วมันป่วยวิกฤตหรือมันป่วยวิปริตกันแน่พิ
ี่น้องคะแม้จะมีหลักสัจธรรมว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมแต่เรียนขอเรียกร้องให้พวกเราออกมากันมากๆออกมาร่วมกันออกมายืนเคียงข้างกันออกมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะอย่าปล่อยให้ระบอบเร็วๆนี้ถล่มทลายประเทศเราต่อไปเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างจะเรื่องโกหกอีกเรื่องก็ได้มีทนายถุงขนมก็มาอ้างว่าที่ทำไปนั้นดีแล้วชอบแล้วประเสริฐแล้วอันนี้ต้องอมเมนหรือไม่ก็อมโบสถ์มาพูดน่ะเอาเข้าจริงๆแล้วคนก็ยังไม่เชื่อเลยเพราะอย่างที่บอกคนทุจริตย่อมโกหกคนโกหกไม่ทุจริตไม่มีมันเป็นวงวัดเป็นวงจรเพราะฉะนั้นใครจะไปเชื่อยังบังอาจมากล้าพูดเรื่องความถูกต้องอีกเนาะเรามาพูดเรื่องการป่วยต่อกันอีกเล็กน้อยนายจิรายุทธห่วงทรัพย์ใช่ไหมคะอาจชื่อถูกไหมห่วงทรัพย์นะไม่ได้ห่วงความดีอ่ะไม่เป็นไรนายจิรายุทธห่วงทรัพย์ออกมาบอกว่าที่มีคนท้วงว่าทำไมผมดำจังแล้วก็บอกว่าไม่รู้หรือไงว่าสมัยเนี้ยเขามียาย้อมผมแบบปั๊มสามารถย้อมได้ง่ายๆไม่ต้องไปร้านเอาก็ไหนว่าป่วยไงเอ็นป่วยจะลุกจะนั่งก็ไม่สะดวกก็เจ็บจะป่วยอุตส่าห์มีแรงมานั่งเมื่อยให้เขาย้อมผมอีกนะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดนี่มันขัดกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่พูดความจริงพูดโกหกพูดไปพูดมาเป็นไงคะขัดกันพูดไปพูดมาลืมว่าเคยโกหกอะไรไว้มันไม่มีความสมจริงใดๆทั้งสิ้นในกระบวนการที่คนเหล่านี้ด่าหน้ากันออกมามาเถียงแทนมาทำหน้าที่องครักษ์ไอ้คำว่าองครักษ์เป็นคำพูดระดับสูงภาษาชาวบ้านก็คือลิ้วล้อนั่นเองพี่น้องคะมันมีคำกล่าวที่พวกเขาไปสุมหัวกันเห็นแก่ประโยชน์ทุกวันนี้เขาบอกว่าเงินมันจ้างผีโม่แป้งได้แต่พวกเราทุกวันนี้เราจะใช้ความดีเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นพลังค่ะเราคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนคงเคยฟังบทสวดพาหุงมาแล้วเมื่อแม่พระธรณีออกมานะคะเอาน้ำจืดมาไล่น้ำเค็มแม่พระธรณีจงเป็นพยานยืนหยัดไหมยืนหยัดหรือไม่จะทำรงความดีหรือไม่ไม่ท้อถอยเราจะไม่ท้อถอยเรามีหน้าที่ทำอะไรคะที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ดิฉันบอกแต่แรกแล้วว่าเรามีหน้าที่ปกป้องกระบวนการยุติธรรมเรามาทำความจริงให้ประจักษ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับบ้านนี้เมืองนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทักษิณชินวัตรป่วยจริงหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมมีหลายภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างเรื่องหลอกลวงประชาชนทั้งประเทศมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้เราต้องทำความจริงให้ประจักษ์ที่สำคัญเราต้องเป็นหลักเป็นหลังพิงให้แก่ข้าราชการที่กำลังทำเรื่องตรวจสอบอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นอัยการไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามที่เขาจะลุกขึ้นมาช่วยกันทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายช่วยกันฟื้นฟูกอบกู้กระบวนการยุติธรรมที่ล้มพังทลายให้สามารถตั้งยืนหยัดขึ้นมาใหม่ได้พวกเรานี่แหละพลังของประชาชนที่ลุกออกมาชุมนุมคือการยืนยันว่าประชาชนจะอยู่เคียงข้างพวกคุณไม่ต้องไปกลัวมันความสุจริตต้องไม่กลัวความชั่วพลังความดีต้องยืนหยัดเรามาประกาศปณิธานร่วมกันว่าเราจะต้องโค่นระบอบทักษิณให้ได้ระบอบทักษิณคือระบอบนายทุนที่กอบโกยผลประโยชน์เข้าพวกพ้องคือระบอบที่ทำลายหลักจริยธรรมคือระบอบที่ทำลายจริยธรรมคือระบอบของการแข่งขันคือระบอบที่ทอดทิ้งคนส่วนใหญ่ของประเทศชาติไว้ประเทศไทย
ต้องเป็นประเทศแห่งเศรษฐกิจพอเพียงการเกื้อกูลการมีวัฒนธรรมที่ดีงามการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวประชาชนต้องอยู่ได้ประเทศชาติจึงจะเจริญสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือว่าตอนนี้มีกลุ่มนักกฎหมายอาวุโสกำลังร่วมกันร่างคำฟ้องเพื่อยื่นไปยังศาลปกครองยื่นไปยังศาลปกครองว่าการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรหรือถ้าเรียกจริงๆคือนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนั้นไม่ชอบด้วยกระบวนการและไม่ถูกต้องตามกฎหมายมันเริ่มกันตั้งแต่ตรวจสอบว่าป่วยจริงหรือไม่จริงหรือแค่ไปพึ่งพิงโรงพยาบาลเป็นเสมือนห้องสวีทชั้นดีที่จะนอนสบายๆอันนั้นก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเมื่อป่วยไม่จริงเมื่อกระบวนการรับโทษไม่ได้รับโทษจำคุกจริงในทางปฏิบัติการพักโทษนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อเขาฟ้องศาลปกครองถ้าตัดสินออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์แพทย์ทั้งหลายแหล่กรุณาเตรียมตัวติดคุกประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 20,000 บาทโทษปรับจิ๊บจ้อยช่างมัน1ปีหรือ10ปีและขอว่าต่อไปต้องแก้กฎหมายว่าพฤติกรรมแบบนี้1ทุจริตคอร์รัปชัน2ข้าราชการหรือนักการเมืองทำผิด157ต้องไม่มีการอภัยโทษและต้องไม่มีการลดโทษต้องไม่มีการพักโทษใดๆทั้งสิ้นให้มันติดเต็มๆเพราะสิ่งที่มันทำมันไม่ได้ทำกับใครคนใดคนหนึ่งมันทำกับคนทั้งชาติทราบใช่ไหมคะว่ายังมีอีกหนึ่งคดีที่อัยการไปแจ้งอายัดและจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาอันนี้จริงเท็จขึ้นอยู่กับผู้เล่าก็ได้แต่เฝ้าฟังเขามาเขาบอกว่าอาจจะมีการตกลงสมรู้ร่วมคิดสั่งไม่ฟ้องก็เป็นได้แต่สิ่งที่จะบอกวันนี้ก็คือว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ไปให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะคะชื่อ The Social Media ที่กรุงโซลเกาหลีใต้เป็นการพูดเมื่อปี2558นับถึงตอนนี้กี่ปีเนาะ9ปีใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องเกี่ยวกับการอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติรัฐประหารมาตรา112เป็นมาตราอันเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐเป็นมาตราอันเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐคดีนี้มีอายุความ15ปีถามว่าหมดอายุความหรือยังและมาตรานี้อยู่ในหมวดความมั่นคงของรัฐการพยายามยกเลิกมาตรา112เป็นความผิดในการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยถูกหรือไม่แล้วถ้าคนทำความผิดมาตรา112จะทำผิดที่ไหนก็ตามจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีผู้เสด็จราชการแทนพระองค์มันจะต้องรับโทษมันจะมาเป่าคดีกันง่ายๆได้อย่างไรคะพี่น้องและถ้าทำแบบนั้นอีกคนจะลุกฮือขึ้นมาทั้งประเทศมารวมพลังกับพวกเรานี่แหละมึงกล้าเหรอกล้าเป่าคดี112อีกหรือตั้งสติแล้วคิดให้ดีแล้วทำหน้าที่โดยชอบเพื่อทำรงกฎหมายของชาติบ้านเมืองไว้วันนี้ถือโฉนดสำคัญมา
โฉนดไม่ได้แปลว่าเรื่องที่ดินแปลว่าข้อมูลเมื่อวานนี้วันที่20กุมภาพันธ์ใครทราบบ้างไหมคะว่าเป็นวันอะไรมีใครเป็นนักกฎหมายบ้างไหมเนี่ยหรือนักกฎหมายหายลงรูไปหมดแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันทนายความเรามีทนายความทั่วประเทศทนายความเป็นส่วนสำคัญในสายทานกระบวนการยุติธรรมต้นทานเริ่มที่ตำรวจอาจจะเป็นพนักงานสอบสวนหรืออาจจะเป็นฝ่ายปกครองก็ได้ถัดมาคือทนายความหรืออัยการตามมาด้วยศาลปิดท้ายด้วยราชทัณฑ์สมัยนี้เขาเพิ่มเติมมาเป็นโรงพยาบาลตำรวจชั้น14แต่จริงๆแล้วสายทานแห่งความยุติธรรมจะต้องกรอบด้วยบุคคลที่มีคุณภาพประสิทธิภาพมีจริยธรรมไม่เห็นแก่ประโยชน์มากจนเกินไปทนายความก็ต้องได้ค่าจ้างแต่ก็ต้องดูที่มันได้มาโดยเป็นสัมมาอาชีวะไม่ใช่การช่อฉนคดโกงคดโกงประทานโทษหรือหลอกลวงประชาชนเผอิญที่ฉันเห็นทนายความท่านหนึ่งโพสต์สิ่งนี้ขึ้นมาในหน้าเฟซของเขาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นักกฎหมายที่ดีไม่พึงนิ่งเฉยเสียควรแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตโต้แย้งด้วยเหตุผลเพื่อความถูกต้องและเพื่อความเป็นธรรมของบ้านเมืองหากนักกฎหมายสามารถกระทำได้เช่นนี้แล้วย่อมเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญได้อยากให้นักกฎหมายทุกคนน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมแม้พระองค์จะทรงเสด็จสวรรคตแล้วแต่หลักธรรมคำสอนของพระองค์ในหลายๆเรื่องเป็นหลักที่สำคัญของชาติบ้านเมืองที่จะเดินหน้าไปได้อย่างวัฒนาสถาวรและอย่างที่เราสามารถนับถือตัวเราเองได้เมื่อสักครู่ในเวทีเสวนาพูดสิ่งเดียวกับที่เรียนคิดเสมอว่าเรามาตรงนี้เรามาทำอะไรและเราจะทำสำเร็จหรือไม่ความสำเร็จมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนเราย่อมปรารถนาความสำเร็จที่จะปกป้องและทำรงกระบวนการยุติธรรมและหลักนิติธรรมอันเป็นหลักสำคัญของชาติบ้านเมืองไว้แต่ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราได้ทำมันสวัสดีค่ะ